ใช้เวลาเดินทางจากเกียวโต1ชั่วโมงโดยรถยนต์ให้ความร้อนกับก้อนเหล็กแล้วตีทำให้ขยายตัวให้ความร้อนตีทำให้ขยายตัวจากนั้นไล่ชาญี่ปุ่นที่ทอดยาวอยู่เบื้องล่างที่นี่ผลิตชาอุจิจากเกียวโตประมาณครึ่งหนึ่งชาเซนจะชาโฮจิจะชามัตจะและชาฝรั่งไม้ตีผงชาเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยละลายมัทจะในน้ำร้อนอุปกรณ์นี้มีมาพร้อมกับการเริ่มสาชงชาแบบญี่ปุ่นเมื่อกว่า500ปีก่อนนำไม้ไผ่หนึ่งลำมาผ่าขูดม้วนจากหน้าต่างของบ้านที่บูรณะซ่อมแซมใหม่มองเห็นหลังคาของบ้านเรือนญี่ปุ่นที่นี่ผลิตกระเบื้องทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับบ้านหนึ่งหลังโดยเป็นการผลิตตามคำสั่งช่างฝีมืออายุน้อยจากทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างมารวมตัวกันที่นี่เพราะอยากจะผลิตมีดของตนเองโรงงานแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวตะวันตกมากกว่าในประเทศญี่ปุ่นนากาฮามะเมืองที่ตั้งอยู่บนทางหลวงทางด้านตะวันออกของทะเลสาบที่นั่นมีหอเครื่องแก้วซึ่งมีบรรยากาศของบ้านเรือนสมัยเก่าและกำแพงสีดำอันน่าประทับใจไล่วายที่ทอดยาวไปทางเมืองโอซาก้าโรงกลั่นเหล้าองุ่นนี้มีประวัติศาสตร์มากว่า100ปีโดยเพาะปลูกแบบลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืชและทุกขวดทำขึ้นด้วยความเอาใจใส่
โชยุเป็นเครื่องปรุงที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นโชยุหยดแรกนั้นได้มาจากที่นี่ลองชิมไอศกรีมที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของโชยุดูสิกระเบื้องที่ใช้ที่นี่เป็นของที่เผาจากเตาเผาของช่างเครื่องปั้นดินเผาเองอยากจะให้ท่านลองเพลิดเพลินไปกับเรื่องเกี่ยวกับชาที่แท้จริงณที่พักแห่งนี้